ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่เคยดูหนังชุดไทยบ้านเดอะซีรีส์เลยแม้แต่ภาคเดียวคือพูดเลยว่าแทบจะไม่รู้จักจักรวาลไทยบ้านที่เขาเรียกกันเลยครับแต่ก็พอจะรู้อยู่บ้างนิดหน่อยว่าหนังถูกสร้างมาแล้วหลายภาคแล้วช่วง 2-3 อาทิตย์เนี้ยเวลาไปดูหนังก็จะเห็นโปสเตอร์กับสแตนดีหนังเรื่องไทยบ้าน XBNK48 จากใจผู้สาวคนนี้เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็แอบคิดนะว่ามันก็แปลกแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะที่หนังอีสานจัดๆอย่างไทยบ้านกับสาวๆไอดอล BNK48 จะมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันคือมันก็โคตรจะครอนทราสกันมากเลยครับจนเกิดความน่าสนใจขึ้นมาซะงั้นแต่ส่วนตัวผมนะความรู้สึกแรกเลยคือผมก็ยังไม่อยากดูนะความรู้สึกก็คือเหมือนหนังไทยบ้านภาคแรกๆนั่นแหละครับก็คือคิดว่าคงจะปล่อยผ่านจนเมื่อไม่กี่วันนี้ครับผมก็ทำ YouTube ใช่ไหมผมก็เลื่อนฟีด YouTube ไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาแล้วครับจนไปเจอ MV ของ BNK กับเพลงที่ชื่อว่าโดดดีดงเฮ้ยคือตอนนั้นอะครั้งแรกที่ผมเห็นคือ MV ยอดวิว4ล้านคือแอบตกใจนะเพราะต้องบอกก่อนว่าผมมันไม่ใช่โอตะนะผมรู้จัก BNK เพราะความดังจากเพลงคุกกี้เสียงไทยแล้วผมก็พอจะรู้จัก AKB48 อยู่บ้างด้วยความที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยแล้วไอ้เพลงคุกกี้เสียงไทยเนี่ยมันดังมากมันฟีเวอร์สุดๆเป็นกระแสอยู่พักใหญ่เลยออกข่าวนั่นนี่ก็คงจะมีน้อยคนนะที่จะไม่รู้จักแต่หลังจากที่คุกกี้เสียงไทยจบไปอ่ะผมนี่แทบจะไม่เคยดูหรือฟังเพลงของพวกน้องๆเขาเลยครับจนมีอยู่วันหนึ่งผมอ่ะอยากลองเข้าไปเช็คยอดวิว MV ของพวกน้องๆเขาอย่างเพลงคุกกี้เสียงไทยเนี่ยก็ปาเข้าไป170ล้านกว่าวิวแล้วแต่ในขณะที่ซิงเกิลอื่นๆเนี่ยวิวน้อยกว่าแบบเยอะมากๆแล้วเพลงที่แปลมาจากต้นฉบับของ AKB48 ช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยแมสยังไงก็ไม่รู้โอตะอย่าเพิ่งด่าผมนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นจริงๆแต่กับเพลงโดดดีดงเนี่ยยอดวิวมันแรงมากเลยครับมากซะจนผมต้องแบบคลิกเข้าไปดูอ่ะคือมันอดใจไม่ได้จริงๆแล้วคือแบบหลังจากที่ได้ดูก็บอกได้เลยว่านี่แหละคืองานแมสของ BNK น้องๆคัมแบ็กแน่นอนครับรอบนี้ผมฟันธงเลยเริ่มตั้งแต่ความน่ารักของ BNK ที่รอบนี้มาน้อยครับมาแค่8คนแต่ทุกคนมีแอร์ไทม์เป็นของตัวเองกันหมดคือบอกเลยว่าได้ใจเหล่าโอตะกันแน่นอนเพราะทุกคนโดดเด่นกันหมดเลยครับเปิดฉาก MV ด้วยเสียงไก่ขันแล้วก็มีโลโก้ BNK ที่มีแบ็คกราวด์เป็นลายเครื่องจักสานแล้วก็ฉากหลังของน้องๆที่เป็นทุ่งนากับรถแห่อันนี้ขาดไม่ได้เลยพูดเลยว่าทีมงานทำการบ้านมาดีมากๆคือเขารู้ว่าเขาจะขายอะไรและขายให้กับใครอะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือท่าเต้นนะครับท่าเต้นน่ารักมากคือมันมีความผสมผสานความเป็น BNK เข้าไปกับท่ากล่อมเด็กใช่ไหมครับผมไปอ่านมาว่าไอ้คำว่าโดดดีดงเนี่ยมันคือเมโลดี้ของเสียงพิณกล่อมเด็กของคนภาคอีสานอะไรสักอย่างแล้วพอใส่ท่ากล่อมเด็กเข้าไปนี่แบบคือมันน่ารักมากๆเลยครับไหนจะท่าเต้นตรงท่อนไอ้ชาดีดาดีดาอีกคือแต่ละท่ามันไม่ใช่จะอีสานจ๋าขนาดนั้นนะครับแต่มันยังมีความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเอาใจแฟนๆ BNK ด้วยบอกเลยว่าท่าเต้นอ่ะมาแน่นอนครับเต้นตามง่ายมากๆด้วยชุดของน้องๆสวยมากเลยครับถ้าสังเกตดูดีๆพวกลายของชุดอ่ะจะมีดีเทลของความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นอีสานอยู่รวมถึงพวกเครื่องประดับด้วยส่วนตัวเพลงผมว่ามันดีงามมากเลยนะผมอ่ะไม่ค่อยได้ฟังเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงอีสานหรอกครับแต่มันก็คือวัฒนธรรมไทยที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วมันก็จับต้องได้ง่ายด้วยครับคือทุกคนฟังได้แม้แต่ผมเองเนี่ยฟังครั้งแรกคือฮัมได้เลยนะเพลงติดหูมากเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าผมอ่ะฟังออกแค่ประมาณ 50% เท่านั้นครับเพราะว่าคำร้องในเพลงเนี้ยมันเป็นภาษาอีสานแบบอีสานแท้ๆเลยครับหลายคำแปลไม่ออกเลยก็มีอย่างเช่นคำว่าหลงสนหลงสนเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะไอ้ท่อนที่ว่าจนว่าหลงสนฟ้อนใส่ลายพินโดดดีดงหลงสนแปลว่าอะไรครับใครที่เป็นคนอีสานเนี่ยแปลให้ฟังหน่อยว่าไอ้คำว่าหลงสนเนี่ยแปลว่าอะไรแต่ผมอ่ะมีอีกท่อนหนึ่งที่ชอบมากๆอันเนี้ยแปลออกท่อนที่ว่าส่วนกันไปแม่สูสิยืนอยู่เฮ็ดอีหยังอันเนี้ยติดหูมากชอบมากๆเลยคือผมอ่ะเป็นคนเหนือนะภาษาเหนือกับภาษาอีสานมันก็มีแอบคล้ายๆกันบ้างก็เลยพอฟังออกบ้างนิดหน่อยแต่บางคำนี่ยอมเลยครับแล้วก็ยอมใจน้องๆด้วยรู้เลยว่าน้องๆต้องฝึกแล้วก็ทำการบ้านกันอย่างหนักแน่นอนไหนจะท่าเต้นไหนจะคำร้องที่เป็นภาษาอีสานแท้ๆคือเท่าที่ผมฟัง
มันสมูทและมันไม่รู้สึกติดหรือว่าสะดุดในความเป็นอีสานตรงไหนเลยนะถือว่าในแง่ของการเป็นเพลงอีสานเพลงหนึ่งผมให้ผ่านเลยครับส่วน MV ก็ทำได้ดีครับมีทุ่งนามีรถแห่มีการใส่ฉากในหนังเข้าไปเล็กน้อยแล้วก็เอานักแสดงนำมาร่วมแจมใน MV ด้วยเป็น MV ที่ดูเพลินดูแล้วสดใสดูแล้วก็ยิ้มครับอาจจะมีติดเล็กน้อยตรงที่ MV มันแอบยาวไปหน่อยมันเกือบ6นาทีแน่ยังดีที่ช่วงท้ายเพลงใส่ท่อนเซิงสนุกๆเข้าไปใช่ไหมถ้าผมพูดผิดนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคิดว่าเพลงนี้มาแน่ๆครับ4วันจะล่อไป7ล้านวิวแล้วนะเอาใจช่วยครับพูดตรงๆเลยนะครับเพลงโดดดีดงเนี่ยทำให้ผมอยากดูหนังเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะจากที่ไม่เคยคิดจะดูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับส่วนตัวหนังผมได้ดูตัวอย่างแล้วก็อ้างอิงจากเว็บไซต์วิกิพีเดียเรื่องย่อก็จะประมาณว่าเป็นเรื่องราวของ8สาว BNK ที่ต้องการจะทำซิงเกิลใหม่ในรูปแบบของหมอลำอีสานและต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคอีสานเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจในวัฒนธรรมของคนอีสานให้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องพบกับเรื่องราววุ่นวายมากมายพร้อมทั้งปัญหาที่ก่อตัวขึ้นในกลุ่มระหว่างการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอีสานพล็อตเรื่องก็ค่อนข้างจะแมสแล้วก็น่าจะดูง่ายครับจะสนุกไหมไว้จะมารีวิวให้ฟังกันอีกทีครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับจนว่าลงสนป้อนใส่ไล่พินโดดิดง